ที่บรรยากาศทางการเมืองมันดูเหมือนยุ่งในเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะนักการเมืองทําให้ยุ่งนะครับเวลาเสพข่าวทุกวันคนที่เสพข่าวแบบผิวเผินก็จะมีอารมณ์ที่รําคาญร,รำรำรำคาญหูรําคาญตารําคาญใจไปกับบรรยากาศทางการเมืองที่มันดูเหมือนค่อนข้างยุ่งเหยิงแล้วก็ถ้าจะสรุปง่ายๆแบบที่ไม่ได้เข้าใจเนื้อหาข้อได้จริงของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไปมองอย่างผิวเผินอย่างที่ไม่เข้าใจสถานการณ์ว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะ นักการเมืองไม่เคารพกติกาพอจัดการเลือกตั้งมันก็กลายเป็นวุ่นวายไปกว่าเกา่าจริงๆแล้วปัญหาไม่ใช่เพราะนักการเมืองเลยความผิดนะสถานการณ์บ้านเมืองที่มันดูเหมือนว่าวุ่นวายในเวลานี้ในประเด็นซึ่เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลการประกาศนะรายชื่ออย่างเป็นทางการผู้ซึ่งจะได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึงสูตรที่จะนามาใช้ในการคํานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หรือการตัดสิ์นักการเมืองการแจกใบส้มต่างๆนาๆนาที่มันดูเหมือนว่าวุ่นวายเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐประชาธิปัตย์เพื่อไทยอนาคตใหม่ล้วนแล้วแต่มีผู้แทนซึ่งต้องการเข้าไปทําหน้าที่เพราะประชาชนได้เลือกเข้ามาที่มันวุ่นวายเพราะอะไรคุณมานั่งลองคิดดูสินะแนะนําให้อ่านบทความนี้จากมติชนสุดสัปดาห์บทความนี้เนี่ยพาดหัวง่ายๆเลยแล้วก็เข้าใจกันง่าย ที่มันยุ่งก็เพราะไปบิดเบือนไม่เดินตามกติกาอันนี้แนะนำให้อ่านนะครับในที่นี้มันหมายความว่าอย่างไรนะครับอันนี้ต้องลองไปอ่านดูแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเอาจริงๆแล้วที่ตอนนี้ดูเหมือนว่านักการเมืองเขามีปัญหาเนี่ยเขามีปัญหาหนึ่งหนึ่งกับการหาเรื่องไปเอาสูตรในการคำนวณจำนวนสสบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้โดยที่สูตรนั้นซอแวรว,ว่าจะขัดต่อกฎหมาย เพราะฉะนั้นนั่นคือข้อที่หนึ่งนั่นคือเหตุผลที่หนึ่งซึ่งมันทําให้ฝ่ายที่เขาผ่านการเลือกตั้งมาและเขามีสิทธิ์มีเสียงที่จะได้เข้าไปทํางานในสภา,าเขารับไม่ได้ก็คือ,คอเอาสูตรที่ขัดต่อกฎหมายมาใช้ในการคํานวณสสบัญชีรายชื่อถ้าทําอย่างนั้นจริงนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่2ก็คือมีการแจ้งข้อกล่าวหาสําหรับคนซึ่งมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นสส ในแบบที่ถูกมองโดยคนที่รับการแจ้งข้อกล่าวหาว่าไม่เป็นธรรมไปหาเรื่องตัดสิทธิ์เขาต่างๆนาน,นานโดยที่ดูเหมือนว่ามีเพียงแค่ไม่กี่พักที่โดนเล่นงานนั่นคือข้อที่2มุมมองที่มองไปว่าองค์กรอิสระนั้นมีอคติและมีเจตานารมในการเล่นงานเขามันก็เลยทําให้สถานการณ์โดยรวมมันดูเหมือนว่าค่อนข้างยุ่งเหยิงและวุ่นวาย นี่คือเหตุผลหลักๆสองข้อนะคือนอกเหนือไปจากนั้นอาจจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับความด้อยประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บางคนบางกลุ่มเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งพักการเมืองเขามีสิทธิที่จะโวยวายเพราะว่าคุณเล่นนับคะแนนในบางเขตในบางหน่วยในบางจังหวัดออกมาแล้วมันสับสนนับแต่ละรอบคะแนนรวมออกมาไม่เท่ากันซึ่งอันนี้คุณจะมาหาว่านักการเมืองเขาเป็นพวก ที่แพ้ชูนตีไม่ได้เขาต้องการให้มันมีความชัดเจนเวลานับคะแนนผลการเลือกตั้งมันจะได้มีความน่าเชื่อถือก็แค่นั้นแหละ